สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mr. Poop Channel นะครับวันนี้นะครับ Mr. Poop จะมาในท็อปิกที่ว่าทำไมเอลส์ให้ได้7หรือคะแนนสูงที่สุดเท่าที่ทุกคนอยากจะได้นะครับผมทำไมผมถึงรู้นะครับเพราะว่าผมสอบไอเอลส์มาทั้งหมด14ครั้งนะครับผมเพิ่งเรียนจบจาก Cambridge University สาขา AI Engineering นะครับก็ผมก็สอบไอเอลส์มาเยอะมากๆนะครับผมสอบตั้งแต่ผมหัวล้านเรียนรอดอยันหัวหยิกผมขึ้นแล้วกลับไปหัวล้านอีกทีเรียนรอดออีกปีนึงนะครับผมคือผมจะบอกว่าถ้าทุกคนเนี่ยไม่ต้องการคะแนนตัวแต่ละตัวนะครับผมต้องการแค่คะแนน overall นะครับต้องการแค่คะแนน overall ให้ได้สูงๆนะครับเราควรจะโฟกัสที่ reading กับ listening นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่า writing กับ speaking เนี่ยมันค่อนข้างที่จะขึ้นยากนะครับผมไม่ใช่บอกว่าไม่ให้ practice นะบอกว่า writing กับ speaking แค่ซ้อมแล้วก็ดู structureนะครับดูวิธีการพูดดูวิธีการเขียนเฉยๆนะครับแต่สิ่งที่เราต้อง invest ในการลงเวลาในการ practice จริงๆนะครับคือ listening กับ reading เพราะว่าถ้าเราลงเวลาจริงๆตัว2ตัวเนี้ยนะครับให้เวลากับมันนะครับมันก็จะขึ้นได้เร็วมากๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทคนิคการ reading กับ listening เนี่ยเป็นเทคนิคที่สามารถ boost ได้นะครับมันจะไม่เหมือน writing กับ speaking ซึ่งมัน boost ยากๆมากๆนะครับผมนั่นแหละครับก็ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าใครกำลังจะมีสอบภายในอีก2อาทิตย์1อาทิตย์ครึ่งอะไรพวกนี้นะครับปิดโทรศัพท์เลิกแดกเหล้าเลิกดูดบุหรี่นะครับเลิกดูกัญชานะครับโฟกัสที่ reading กับ listening นะครับความจริง listening เนี่ยค่อยมาก็ได้โฟกัสที่ reading เอา reading ให้คะแนนเยอะๆตื่นเช้ามา reading แดกข้าวกลางวัน reading แดกข้าวเย็น reading ก่อนนอนนะครับเป็นเวลา1อาทิตย์ครึ่งนะครับถ้าเกิดว่า reading คะแนนไม่ขึ้น 1-2 แบนนะครับผมให้เอาตีนมารูปหน้าผมได้เลยโอเคนะทุกคนโฟกัสที่ reading ก่อนนะครับแล้วก็ listening นะครับเพราะมันขึ้นได้ง่ายมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการคะแนนข้างในด้วยเช่นถ้าพวกมึงต้องการแบบover all 7.5 ทุกอย่าง7อะไรพวกนี้ก็ต้องโฟกัสทุกตัวนะผมแต่ถ้าต้องการ over all สูงๆอย่างเดียวไม่ต้องการตัวข้างในนะครับก็ให้โฟกัสที่ reading กับ listening นั่นแหละครับโอเคเนาะประมาณกับทิปส์ดีๆแบบนี้ได้กับมิสเตอร์พูฟนะครับสั้นๆสั้นๆนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์อยู่ดีนะครับ แล้วก็ก่อนจะไปกันนะครับก็อย่าลืมผมมีคอนเทนต์ดีๆฟรีใน YouTube เยอะแยะมากมายนะครับทั้ง reading listening writing นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เคล็ดลับสุดยอดก็อย่าลืมมาแอดไลน์ทักมาเลยนะครับคอร์สละ990นะครับตอนนี้มี reading listening นะครับกำลังจะออก writing กับ speaking มาด้วยโอเคโอเคเจอกันทุกคนเจอกันคลิปหน้าจ้าฝากกดซับด้วยนะจ้า